สวัสดีค่ะตอมกินเที่ยวในเยอรมันค่ะวันนี้หนูก็มีเมนูนี่ค่ะน้ำพริกปลาทูน่าค่ะแล้วก็อมตับค่ะแล้วก็ปลาทูทอดค่ะนี่ค่ะผักหนูก็จะมีดอกเนี่ยค่ะดอกกระเทียมป่าค่ะหนูเอาไปลวกแล้วอันนี้คือเหมือนคล้ายๆใบบระบกฝรั่งค่ะก็มีเลดิสแค่นี้ค่ะมาค่ะมาแซ่บกันเลยค่ะตอนทำหนูไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะดอกกระเทียมปลาพอไปลวกแล้วหวานค่ะอมตับไก่ค่ะแซ่บมากเลยค่ะอันนี้มันจะมีดอกตรงกลางค่ะดูชีเราหนูไม่อยู่นี่ค่ะจะ4 ปีกว่าแล้วพูดตรงๆหนูกินอาหารที่นี่นับครั้งได้ค่ะพอไปกินแล้วอาหารที่นี่จานเขาจะใหญ่เรากินไม่หมดและอีกอย่างคือเลี่ยนค่ะมันก็เลยกินไม่ได้ก็เลยต้องทำอาหารไทยกินทุกวันค่ะมีแต่ของแซ่บๆค่ะดอกกระเทียมลวกแล้วหวานมากอ
กี้หนูกำลังคั่วพริกทำน้ำพริกปลาทูน่าใช่ไหมคะเพื่อนบ้านมาพอดีเลยเข้ามาจามใหญ่เลยค่ะต้องเปิดประตูค่ะเปิดประตูแบบให้ระบายออกค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาจะมากินมาดื่มเบียร์ทุกวันกับแฟนนะคะวันนี้มีแต่ของแซ่บค่ะอันนี้มันมีดอกอยู่ตรงกลางใบครับหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกผักอะไรค่ะหนูคิดว่าเขาเรียกใบมะม่วงฝรั่งอะเจ้าเองค่ะนี่อันนี้คือไปซื้อที่ร้านของคนเยอรมันที่เขาปลูกผักขายค่ะอันนี้ไปซื้อมาคือเขาจะเอาไปทำพวกสลัดกินค่ะหนูเห็นหนูก็เลยซื้อมาอร่อยจริงค่ะจริงๆแฟนหนูเขาไม่ให้กินเครื่องในค่ะแต่เราเป็นคนที่ว่าเราเป็นคนไทยเราเคยกินหลายอย่างที่นี่มีขายแต่สำหรับเขาไม่เคยกินค่ะเขาก็จะบอกว่าไอ้นั่นเหมือนหนูจะกินจะซื้อตับหมูมากินหมดเธออยากกินอะไรอย่างงี้มันเป็นที่กรองของเสียอะไรคือเขาไม่กินเลยค่ะพวกเครื่องในแต่ว่าวันนี้หนูรันค่ะคือหนูบอกว่าฉันกินอะไรแล้วมันไม่ตายฉันก็ต้องกินบอกเขาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าที่เมืองไทยฉันเคยกินก็เลยโอเคเหมือนตีนไก่เหมือนกันค่ะเขาเห็นเขาตกใจมากเลยค่ะครั้งแรกที่หนูซื้อตีนไก่มากินพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นยูทูบเบอร์อะไรเขาทำกันกินตีนไก่พอเขาไปร้านเอเชียเขาก็ซื้อมาให้ค่ะซื้อมาให้เมียโอเคค่ะคลิปนี้
หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย